สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลกเป็นการป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราควรเลือกใช้เราจะต้องดูมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉลากของการผลิตมีวันหมดอายุหรือวันที่ผลิตยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้หรือไม่เราต้องดูเครื่องหมายได้มาตรฐานมอกและขึ้นทะเบียนกับอย.เป็นที่เรียบร้อยเวลาที่เราใช้เจลแอลกอฮอล์เราจะต้องลูบให้ทั่วฝ่ามือและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเจลแอลกอฮอล์นี้เพื่อใช้บนฝ่ามือหรือว่าบนหลังมือเท่านั้นไม่ใช้บริเวณที่บนใบหน้าใกล้รอบๆดวงตาซึ่งจะอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ในการเก็บเจลแอลกอฮอล์นี้เก็บให้ห่างไกลจากแสงแดดติดไฟง่ายนะครับต้องเก็บให้ห่างไกลอย่าลืมนะครับการล้างมือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เราป้องกันและห่างไกลอันตรายจากเชื้อโรครวมทั้งสิ่งสกปรกอื่นๆทำให้เราสามารถมีสุขภาวะใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับผม